าทรุ่นพี่นะเป็นพี่โตพี่คุณโตการทำงานเรื่องนี้กับน้องเป็นไงบ้างบทกับยองพี่แซ่ผมดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกตัวละครเป็นน้องๆทุกๆคนที่เราได้เจอไม่ใช่แค่ฟุกนะรวมถึงน้องๆคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยครับคือทุกๆคนดันมีวิธีคิดในการทำงานที่คล้ายกันมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาใช่ครับหลายคนอาจจะมองเราเป็นพี่ใหญ่เราอาจจะเป็นตัวหลักเนี่ยเป็นเมนในการขับเคลื่อนซีรีส์เรื่องนี้พอสมควรไอ้คำว่าพี่ใหญ่ในหนึ่งก็คืออายุ2ก็คืออาจจะอยู่ค่ายมานานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายพอเราไปอยู่ในกองถ่ายทุกๆคนต้องช่วยกันคือเราเท่ากันหมดอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็ต้องไปคุยกับน้องอ้ายว่าเอ้ยเราขอความเห็นหน่อยแบบนี้ดีไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายคือมีพุ่มกับอยู่เป็นเหมือนพ่อบ้านเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจะเป็นลูกคนโตคนเล็กอะไรอะไรเงี้ยครับเราก็คือเป็นเหมือนพี่น้องกันนั่นแหละการทำงานกับวินเป็นไงบ้างคริสดีมากๆครับคือน้องค่อนข้างสู้มากๆคือพอมาอยู่ในการแสดงของพี่วาภาพดีเนี่ยเขาไม่ปล่อยไปง่ายๆเลยจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะมีความเป็นการ์ตูนอนิเมะคือมันเป็นวิธีการถ่ายทำของภาพยนตร์เอามาใช้กับพวกเราเลยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะตึงมากๆมันจะเครียดมากคือโดนเรียกห้องดำก็บ่อยอะไรเงี้ยครับถูกเข้าไปสอนเข้าไปเรียนรู้ใหม่บางทีถ่ายๆอยู่หยุดการถ่ายทำแล้วเวิร์กช็อปใหม่ตรงนั้นเลยก็มีคือมันค่อนข้างหนักมากพุ่มกับไม่ได้ปล่อยไปง่ายๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีมากๆที่แบบน้องสู้หมดน้องเอาหมดเลยทุกอย่างอะไรเงี้ยครับกับพี่เป็นไงบ้างกับทำงานกับพี่คริสก็ทำงานกับพี่คริสก่อนก็รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันผ่านไปแบบสมูทแล้วก็มันก็ไม่สมูททุกอย่างแต่ว่าเราแบบพอเราติดขัดอะไรเรามีปัญหาอะไรเราก็ถามพี่คริสได้หรือว่าถามพี่วาก็ได้หรือว่าทุกๆคนเลยด้วยซ้ำอู๋เติ้ลหรือว่าง่ายนะครับก็ทุกคนก็แบบพร้อมคำให้คำแนะนำตลอดเพราะว่าผมก็ถือว่าเป็นเพิ่งเรื่องแรกเลยด้วยที่เป็นนักบทเป็นโรเมนนะครับก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับทุกคันแนะนำแล้วก็จะทำให้มันดีขึ้นในเรื่องต่อๆไปหรือว่าในงานต่อๆไปนะครับการทำงานเรื่องแรกกับคนที่มากประสบการณ์อย่างคริสจิรวัตรเรากดดันไหมครับกบินถามว่ากดดันเหรอก็คือช่วงแรกมันก็รู้สึกกดดันนิดนึงเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราไม่เคยรับบทเป็นบทเมนอย่างนี้ด้วยแล้วก็แต่ว่าพอได้มารู้จักกับพี่คิดแล้วรู้จักกับพี่วารู้จักกับทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าความกดดันมันน้อยลงครับมันรู้สึกสบายใจขึ้นมาแบบเวลาที่ได้เจอได้ทำงานกับทุกคนบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆครับที่คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตมาตลอดครับคือต้องบอกว่าผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์จริงๆครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแฟนเก่าเอ้ยแฟนคลับเก่าๆของเราทั้งนั้นเลยแฟนคลับที่อยู่กับเรามานานๆอะไรเงี้ยครับบางคนเค้ายังไม่อยากดูซึ่งเราเข้าใจเค้านะเราเข้าใจเค้าทุกๆอย่างเลยอะไรเงี้ยครับแต่พอมันมีคนมารีวิวในแท็กแหละจนทําให้แบบบางคนมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าขอเข้าไปดูหน่อยฮะคือไม่ว่าจะเข้ามาดูด้วยเหตุผลอะไรอ่ะครับจนสุดท้ายอ่ะเนื้อเรื่องได้พาให้คนดูเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆคือเค้าอินจริงๆอะไรเงี้ยครับก็แปลว่าผลงานของเรามันน่าจะตอบโจทย์ที่พวกเราต้องตั้งใจแหละว่าเราแค่ใหญ่คนดูเชื่อเราไม่ได้คิดเลยว่ามันจะต้องโหดังเป็นเทียบเท่ากับเมื่อก่อนของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีเลยครับขอแค่เป็นผลงานที่คนไม่เอามาพูดว่าบทอะไรเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยหรืออะไรแบบนี้ครับเท่านี้ผมว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องนี้แล้วใช่ครับคือนี่เอาจริงผมพอใจหลายอย่างมากนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับกระแสนะผมพอใจที่ผมได้น้องมาคนนึงคือช่วงนี้เจอกันแทบทุกวันจริงๆนะครับคือผมขี้เหงาอยู่แล้วใครๆก็รู้อะไรอย่างเงี้ยครับการที่ผมแบบมีน้องมาเพิ่ม1คนแล้วก็อีกหลายๆคนอยู่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยคือกําไรของผมแล้วส่วนในเรื่องกระแสอย่างที่บอกผมแค่ตั้งคนตั้งใจทํางานมากๆก็อยากให้คนบอกว่าผลงานของเราอ่ะมันดีนะใช่ครับผมต้องการเพียงเท่านี้เลยจริงๆครับก็ได้พี่มาอีก1คนใช่พี่มั้ยรู้สึกมั้ยว่าตั้งแต่มาเจอกับพี่ชีวิตมีสีสันขึ้นเยอะเออแต่ดีใจนะแบบได้มาทํางานแบบตอนแรกก็กังวลนะว่าแบบเราเป็นคนที่แบบ energy อาจจะไม่ได้พุ่งขนาดนั้นแล้วมาเจอกับพี่คิดเนี่ยแล้วก็รู้แล้วว่าพี่คิดเค้าแบบมี energy อยู่แล้วเราก็แบบกังวลว่าเราจะตามจะ energy เนี่ยจะไปสู้เค้าได้หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายผมรู้สึกว่าพอมาทํางานพี่คิดแล้วเค้าดึง energy อะไรสักอย่างออกมาจากตัวผมครับให้มันพุ่งกว่านี้ให้มันมี energy มีพลังมากกว่านี้ครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพลังงานบวกให้กันด้วยช่วงแรกเกรงไหมที่จะต้องมาพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยคือมันก็มีความเขาเรียกไม่อาจจะไม่ได้เก่งแต่ว่าแบบเราไม่ค่อยคุ้นกับการที่เรามาเจอกับ
คนอาจจะคนใหม่ๆรู้จักคนใหม่ๆอะไรเงี้ยเราจะมีความเกรงนิดนึงแต่เราก็พยายามแบบข้ามตรงนั้นให้ได้แล้วก็พยายามเปิดใจกับพี่คิดนะครับแล้วก็เปิดใจกับทุกๆคนเลยเพราะว่าเราต้องมาทำงานด้วยกันเราก็มันก็จะดีกว่าถ้าความสัมพันธ์เราแบบมันราบรื่นมันดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคนที่ยอมเปิดใจคือจากที่อยู่กับน้องมาสัมผัสได้เลยว่าจริงๆน้องแค่เป็นคนทำความรู้จักกับคนไม่เก่งอะไรเงี้ยเขาเลยต้องเจอแบบผมพอดีสายอินไว้อยู่แล้วสายเชิญชวนพอดีใช่หลังๆก็เลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยเจอกันไม่พักเลยช่วงนี้ครับผมสนุกดีครับสนุกมากคือไม่ใช่แค่ฟุกด้วยอย่างไอ้เจ้าอู๋อย่างเงี้ยคือไลฟ์สไตล์เหมือนกันเลย3คนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปแฮงเอาท์ไปเที่ยวไปอะไรกันแบบโหดีจริงเลยครับดีมากๆครับแต่ว่าเป็นอย่างที่คิดบอกจริงคือแบบว่าจบแล้วเราก็ได้แบบมีสภาพที่มันยังเดิมถูกต้องเลยครับนี่คือกำไรของเราทุกคนใช่ครับก่อนอันนี้ไม่ได้สนิทกันมันก่อนหน้านี้รู้จักน้องอ้ายคนเดียวส่วนอู๋กับเติ้ลเนี่ยไม่รู้จักเลยส่วนฟุกเนี่ยเจอกันเมื่อเอาติ้งก่อนโควิดที่ได้แบบแฮงเอาท์ด้วยกันครั้งเดียวครับแล้วหลังจากนั้นไม่เคยคุยกันอีกเลยอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้แบบอ๋อจริงๆน้องเป็นอย่างนี้นี่นาอู๋เป็นอย่างนี้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยครับดีจังครับเพิ่งผ่านวันเกิดของเขาเองนะเดี๋ยวพี่พาไปเป่าเค้กเนี่ยเราน่ะเดี๋ยวไปต่อรู้สึกคือวันเกิดต้องบอกว่าวันเกิดแต่ละปีของผมรู้สึกว่าแบบตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรเกี่ยวกับวันเกิดเลยว่ามันต้องมีแบบอะไรที่เชื่อวันเกิดน้องนะออฟฟิเชียลน้องนะน้องยังลงไม่ตรงวันเลยทุกทีน้องไปลงอีกวันนึงทุกทีเลยวันเกิดแล้วนะใช่ครับก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ถึงวันเกิดเพราะเราก็แก่ขึ้นมาอีกปีนึงใช่ไหมแต่ว่าขอบคุณขอบคุณพี่คิดด้วยขอบคุณทุกคนด้วยครับที่แบบมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเราหรือว่ามาแบบอวยพรวันเกิดเราก็ขอบคุณที่ทำให้วันนี้มันแบบมันสเปเชียลกับเราครับเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่านี่สเปเชียลต่อขอบคุณทุกคนมากนี่กลายเป็นน้องของโบผมเรียบร้อยแล้วนะโบตั้มเขาก็มาหามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะก็ดีครับดีที่แบบว่าเพื่อนๆของคริสทุกคนเนี่ยเขารักน้องด้วยก็เลยกลายแบบเอาใจช่วยกันหมดเลยอย่างเงี้ยครับโอ้เรียบร้อยนานแล้วตั้งแต่ซีรีส์เพิ่งเริ่มอ่ะครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ๆก็ทำไมแล้วต้องขับมันมีอะไรคือเรื่องเนี้ยผมจะไม่ยอมจริงนะคือเรื่องมันมีว่าเอาเค้กไปให้น้องมันเขียนว่าพีเชียดใช่มั้ยแต่มันสะกดผิดมันเลยกลายเป็นพาเชียดซึ่งไม่มีความหมายในหลักภาษาอังกฤษเลยแล้วทุกๆคนก็มาบอกผมว่าให้ผมเนี่ยเป็นคนรับมันซะให้บอกไปซะว่ามันผิดที่ผมเองผมก็กดคำว่าพีเชียดเป็นนะแต่ผมฝากเพื่อนครับฝากเพื่อนซื้อแล้วก็เขาอาจจะบอกที่ร้านแบบเร็วๆแหละว่าแบบเขียนคำนี้ให้หน่อยทางร้านเขาก็เลยเขียนมาผิดแต่เขาบอกมันจะน่ารักมากเลยนะคิดถ้าคิดรับไว้เองมันจะน่ารักเลยถ้าคิดสะกดผิดผม28แล้วผมสะกดผิดมันไม่น่ารักหรอกก็เลยแบบอย่าสิไม่เอาดีกว่าใช่ครับแต่ก็ตั้งใจมาให้น้องนี่แหละใช่ครับไม่พาเชียดไม่พาเชียดครับพี่เขาอวยพรอะไรตอนยกเค้กมาให้ครับพี่เขาอวยพรว่าไงตอนยกเค้กมาให้อวยพรอะไรเหรอก็ไม่ได้อวยพรอะไรมากครับแต่บอกผมเนี่ยอวยพรให้ตัวเองมากเขายืนถือแล้วก็อวยพรผมก็อธิษฐานก็เป่าเค้กอธิษฐานว่าไงปีนี้ให้ตัวเองเอ้ยผมก็แค่อยากให้ทุกปีมันมีความสุขแบบนี้อยากให้ทุกปีแบบเราไม่เศร้าเราไม่เครียดอยากให้เราแบบมีความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับปีนี้มีโอกาสซื้อของขวัญอะไรพิเศษให้ตัวเองไหมกับตอนแรกไปญี่ปุ่นเกือบจะซื้อกีตาร์แล้วเพราะเกือบโดนแล้วนนท์ไปกับนนท์ใช่ไปร้านเดียวกันแล้วก็ไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นนท์ก็ซื้อมาผมก็จะซื้อดีไหมตามนนท์เชียวนะกีตาร์ไฟฟ้าตัวเกือบ300,000ตามไปนะก็เลยแบบตามไปนะเดี๋ยวก่อนค่อยมาดูที่ไทยก่อนราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากก็เลยยังก่อนใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับการที่ถามต่อทันต้องขอบคุณจ้าแล้ว insert